ครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปานุแม่แซมซายแม่อบองโอนมิตรรักแฟนเหตุทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมครับคอสอปอหอคณะสำรวจป่าเหตุครับวันนี้มาพามาที่ป่าคนาครับมานั่งรอเพื่อนตรงนี้ก่อนครับก็จะไปที่เดิมนะครับวันนี้ไปฐาน2แล้วก็ลงไปข้างล่างครับผมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะมากครับสวยมากครับเวลาขี่รถแล้วผีเสื้อบินเต็มเลยครับใครจะมาดูผีเสื้อก็ได้ครับช่วงนี้โอ้โหวันนี้ก็พาดูโพนเดิมเลยนะครับพาดูรอยเดิมเลยนะครับวันนี้เมื่อวานที่มันมีไข่ๆครับวันนี้มันก็เริ่มโตแล้วครับนี่ครับดูกระจุกนี้ครับกระจุกแรกแหวกมานของเรานะครับเต็มตาพูนตาเด้อครับอันเล็กๆไว้ไปเก็บไว้พรุ่งนี้อีกครับดูกระจุกนี้ครับผมจะเก็บยังไงไม่ให้ดูดอันเล็กเนี่ยได้ฝีมืออันนี้มาฐานเราแล้วสองอันมาฐานมาฐานแกงกินไม่เย็นเองตรงนี้โพนประจำของผมครับถ้าลองได้ขึ้นแล้วขึ้นทุกวันครับขึ้นเป็นเดือนเลยครับมาเมื่อวานยังไม่เห็นครับแต่มาวันนี้เห็นแล้วครับนี่ครับตรงนี้ครับเล็กๆเต็มเลยครับเอาอันใหญ่ก่อนอันนี้เก็บไว้ให้โตก่อนเจอไข่ละโงกตรงนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7ไปทางนู้นครับผมเท่าที่มองเห็น7ไข่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เดินแบกใบไม้ดูครับเก็บก่อนเลยครับไข่งามเลยครับกำลังสวยเลยครับมันโงกขาวครับโอ้ยยุงก็เยอะๆครับช่วงนี้ช่วงนี้ใครมาหาเห็ดก็พกยาทากันยุงมาด้วยครับเพราะว่ายุงเยอะมากวันนี้ตรงนี้ด้วยครับ8ไข่ครับละโงกจุ่มนี้ครับบานแล้วครับ3ดอกครับผมเห็ดองนกครับกำลังไข่ๆเลยครับแต่ผมจะไม่เคลียร์ครับเพราะว่าแถวนี้มันถ้าองนกออกมันจะออกเยอะครับเก็บไว้ดูพรุ่งนี้ครับเผื่อมันจะโตครับพวนนี้ครับที่เก็บเมื่อวานครับยังเล็กๆวันนี้เริ่มโตขึ้นแล้วครับดูครับตรงนี้โตนี่พวกนี้มันจะไม่โตกว่านี้แล้วครับเพราะว่ามันโดนแมงกินแล้วครับนี่ครับตรงนี้ไม่ได้ดูเมื่อวานครับพวกนี้ก็จะไม่โตกว่านี้แล้วครับโดนแมงกินแล้วครับมันก็จะหยุดเจริญเติบโตเอาเลยครับตรงนี้ครับสวยๆ1ดอกเลยครับ
รงนี้เป็นเห็ดตะไคร้เหลืองครับเห็ดตะไคร้เหลืองก็เป็นเห็ดตะไคร้อีกชนิดหนึ่งครับที่หลังมันจะเป็นสีเหลืองครับแต่มันจะมีกลิ่นเหมือนเห็ดตะไคร้ทุกอย่างครับขึ้นเป็นหมู่ครับแต่ดอกจะเล็กกว่าเห็ดตะไคร้เหลืองนิดหนึ่งครับเห็นตรงนี้สองดอกครับนี่ครับบานแล้วครับแต่ว่ายังแข็งอยู่ครับพุ่นนี้ดอกสวยๆหลายดอกนะครับนี่ขายาวๆเลยครับขึ้นอ้อมโพนมาทางนี้ครับโอ้อันนี้แมงกินครับไม่ต้องตัดขาเลยครับนี่ครับมาทางนี้ด้วยครับตรงนี้สามดอกสวยๆเลยครับขึ้นมาบนโคนตรงนี้ได้มีดอกน้อยๆนะครับติดไปเอาแต่ดอกใหญ่ครับตรงนี้ด้วยครับโคนนี้ครับเน่าทิ้งไปหลายดอกเลยครับไม่ได้ครับดอกนี้บานนะครับแต่ยังสวยๆอยู่ครับขายยังตันๆครับตรงนี้อีก2ดอกครับโพนนี้ครับเดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่เห็นเลยครับพอขากลับเห็นครับหลายดอกเลยครับออมโพนเลยครับไปทางนู้นด้วยครับละโงกตรงนี้ครับเป็นแถวเลยครับ4ดอกครับมาถึงก็เห็นชูคอรอเลยครับผมข้างทางเลยครับเห็ดละโงกตรงนี้ครับหมู่นี้ครับ6ดอกครับผมกลัวไม่คอหักแมงกินขาโอ้แมงกินขาแล้วอันนี้ก็แมงกินเหมือนกันครับนี่จ้ะโอ้โหดูละโงกหมู่นี้ครับไปถึงนู่นเลยครับจุ่มนี้ครับบานนะครับแต่ยังเอาได้อยู่ครับเก็บใส่ถุงก่อนแล้วครับเก็บยังไงเนาะไปเก็บกองไว้ก่อนครับ
หกดอกตรงนี้ครับยังสวยๆอยู่ครับดอกนี้ใหญ่สุดเลยครับดูขาดอกน้อยๆตรงนี้ดอกบานๆทางนู้นนะครับดูโอ้ดูละโง่ป่านี้ครับบานทิ้งครับผมจะเก็บเอาอยู่ครับแต่ว่าจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ารีบมากเลยครับเย็นมากเลยครับนี่ก็บานทิ้งอีกหมู่ครับอ้อมโคนไปทางนู้นเลยครับโอ้โหครับดูหมู่นี้ครับดูครับดูครับบานหมดเลยครับน่าเสียดายมากเลยครับโอ้เห็ดปากนกแก้วครับเต็มไปหมดเลยครับใครกินบ้างครับเนี่ยดูครับโอ้โหดงปากนกแก้วเลยครับดูครับดูครับเห็ดปากนกแก้วเยอะล้มไม่ถึงบางคลิปเขากินนะครับแต่ผมไม่เคยกินครับโอ้อันนี้ปุ้งกระจุมจุมสวยมากเลยดูครับดอกสวยๆแล้วครับเต็มเลยครับเห็นบางคลิปเขากินนะครับแต่ผมไม่เคยกินไม่รู้มีใครกินบ้างครับเม้นมาหน่อยครับสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้ได้เยอะเลยครับแต่ไม่เยอะเท่าเมื่อวานครับอันนี้เห็ดองนกครับเพิ่งแต่ไข่ครับกำลังไข่ขึ้นมาเยอะเลยครับเห็ดองนกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูครับนี่เห็ดละโงกบานครับถุงหนึ่งเลยครับเห็ดละโงกบานขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์นะครับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ